ทำไมเกาหลีแบนหนักผิดครั้งเดียวเท่ากับดับฝันวงการทั้งชีวิตเกลียดใครเกลียดจริงจังมากอย่ามาอ้างว่าทำครั้งเดียวเพราะเราไม่ใช่คนโง่ชาวเน็ตเกาหลียังคงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าอวยพร BTS และ Blackpink ขาลงพร้อมกัน 100% แล้วกูไม่กลับคืนฟอร์มยากในส่วนของข่าวของลิซ่าโปรโมทผลงานใหม่หรือทีมงานเจนนี่เกาะกระแสลิซ่ากันแน่ไวรัลใบหย่าไม่ทันข้ามคืนแซะลิซ่าต่ออีกแล้วแล้วทำไมเกาหลีถึงมองว่าไอดอลสูบบุหรี่ดื่มเหล้าคือหายนะจุดจบของเคป๊อปจินกิK-POP NEW PODCAST สวัสดีครับเริ่มต้นกับข่าวแรกคุณแม่จิตทิพย์บรูซไวเลอร์ซึ่งเป็นคุณแม่ของนักร้องสาวลิซ่าแบล็คพิงค์ได้รับคัดเลือกให้เป็นคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567ในขณะที่ลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อคุณแม่ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2567ที่สภาสังคมสงเคราะห์ล่าสุดนะครับข่าวต่อไปครับสำหรับใครที่เป็นแฟนลิซ่าหรือใครที่เป็นแฟนคลับช่องจินกิ K-POP NEWS แอดจะพูดแบบนี้ตลอดแต่สำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกก็จะรายงานข่าวให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าลิซ่าลาลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์มาพร้อมกับนักร้องสุดฮอตชาวสเปนอย่างโรซาเลียจะมาในเพลงใหม่กับเพลง New Woman ในวันที่15สิงหาคมตามเวลาของอเมริกาตรงกับเวลาบ้านเราคือวันที่16สิงหาคมในเวลา7โมงเช้าครับและเพลง New Woman ถือว่าเป็นซิงเกิลที่2ต่อจาก Rockstar ซึ่งมีแต่คนคาดกันไว้ว่าเพลง Rockstar เนี่ยที่มีการการันตีด้วยยอดวิวทะลุกว่า100ล้านครั้งบน YouTube โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่13วันก็เลยมีสื่อรวมถึงแฟนๆคาดเดาต่อว่าเพลง New Woman ที่ได้โรซาเลียมาช่วยเหลือก็คือแฟนคลับของโรซาเลียกับแฟนคลับของลิซ่ารวมกันน่าจะทำยอดวิวได้ทุบสถิติมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพทีเซอร์รวมถึงภาพคลิปวิดีโอที่ลิซ่าออกมาล่าสุดนั้นทำให้แฟนๆมีความรู้สึกว่าเพลง New Woman จะเป็นอะไรที่แตกต่างจาก Rockstar รวมถึงจะแตกต่างจากทุกซิงเกิลที่ลิซ่าได้มีการทำออกมาเป็นผลงานเดียวนะครับและมีหลายคนบอกไว้ว่าการที่ลิซ่ามีการปล่อยคลิปวิดีโอล่าสุดกับการขับรถหรูและเป็นการสปอยเพลงใหม่ New Woman ไปในตัวนั้นมีหลายคนมองว่าตอนนี้จะเป็นผลงานปังๆของลิซ่ากับการร่วมงานครั้งนี้และมองว่านี่คือศิลปินคนแรกที่ลิซ่าได้ดึงโรซาเลียเข้ามาช่วยเหลือกับเพลง New Woman ซึ่งพอมีคนสังเกตแคปชั่น Kiss from a Rose ซึ่งเป็นวิดีโอสปอยอันใหม่ล่าสุดของลิซ่ามาปรากฏว่ามีคนเข้าไปสังเกตว่าคลิปที่ลิซ่าได้มีการขับรถมานั้นคือรถซุปเปอร์คาร์ Ferrari รุ่น812 GTS Mansory Stallone ซึ่งมีแต่คนมองว่าการที่ลิซ่าเปิดกระจกร้องเพลงรวมถึงยังมีช็อตขับรถมือเดียวแล้วอวดดอกกุหลาบพร้อมกับท่าเท่ๆด้วยน่าจะอยู่ในมิวสิกวิดีโอกับเพลง New Woman อย่างแน่นอนข่าวต่อไปครับที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า4สาว Blackpink ก็จะพยายามรวมตัวกันในการคัมแบ็กมาในแต่ละปีตั้งแต่8สิงหาคมในปีที่แล้วที่เป็นดราม่าว่าสุดท้าย Blackpink จะต่อสัญญากับ YG หรือไม่ในปีนี้ก็ถือว่าเป็น8ปีครบวันที่8เดือน8พอดิบพอดี4สาว Blackpink Jennie Lisa Rose และ Jisoo ได้ร่วมตัวกันในการแต่งชุดดำเพื่อเดินพรมชมพูในการเปิดตัวภาพยนตร์ Blackpink World Tour Born Pink in Cinemas ซึ่งทั้ง4สาวก็จะมาในลุคที่แสดงความเป็นตัวของตัวเองด้วยกันทั้งหมดอย่างเช่นจีซูในสื่อชมว่าสวยหวานมากๆเจนี่สวยชิคในชุดเดรสสีดำผูกโบกับผมอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอโรเซ่สวมชุดเดรสสั้นสีดำมีกิมมิกเป็นการระบายดอกไม้สวยงามเหมือนตุ๊กตาแนทาลีลิซ่าโดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นด้วยการสวมชุดกางเกงกับลุคเท่ๆซึ่งในสื่อยังมีการรายงานข่าวไว้ว่าตามจริงแล้วแบล็คพิงค์ในงานเนี่ยดูเหมือนว่าจะผ่านไปด้วยดีแต่กระทั่งมีดราม่าเกิดขึ้นบางส่วนเนื่องจากมีภาพของลิซ่าซึ่งเป็นภาพรูปเดี่ยวของเธอเนี่ยลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวแต่ไม่ได้โพสต์รูปรวมทำให้แฟนคลับอินเตอร์หลายคนไม่พอใจและเข้าไปถล่มคอมเมนต์ใส่ลิซ่าซึ่งดูเหมือนว่ายังมีดราม่าเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งคือมีแฟนคลับเห็นได้ว่าได้พบทีมงาน OA ซึ่งเป็นบริษัทต้นสังกัดปัจจุบันของเจนนี่ได้โพสต์รูปลงสตอรี่ถึงเจนนี่แต่ครอปลิซ่าออกจากเฟรมของรูปกลายเป็นภาพเพียงแค่3คนซึ่งปกติต้นฉบับเดิมมีเพียง4คนและกลายเป็นจุดชนวนกับการถกเถียงระหว่างแฟนคลับว่าการที่ทำงานของบริษัทเจนนี่เองนั้นมีการกระทำที่ไม่ให้เกียรติลิซ่าในแบบนี้เหมาะสมหรือไม่โดยบางสื่อมีการรายงานไว้ว่าทีมงาน OA ถือว่าเป็นทีมงานเก่าของ YG หรือเปล่าซึ่งเป็นบางส่วนที่ย้ายไปอยู่กับทางฝั่งของเจนนี่เองและเป็นเหตุผลที่ทำให้ลิซ่าโดนทวีตแบบโจมตีอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะที่ YG เนี่ยก็คงยังไม่มีการตอบโต้อะไรมาแต่ดูเหมือนว่าอีกฝั่งก็โต้ตอบกลับไปว่าโพสต์ต้นทางไม่ใช่โพสต์ทีมงานของ OA แต่มีการทำงานร่วมกันจริงและรีโพสต์ของแอคชั่น PR ที่แท็กต่อมาอีกทีนึงนั้นไม่ได้เป็นคนครอปรูปออกมาเอง
เลยทั้งทุกคนมองว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าตอนนี้ใครเป็นคนทำกันแน่เพราะต่างคนต่างไม่ยอมรับและกลายเป็นว่าไม่ทันการไปแล้วเพราะดราม่านี้ได้กระจายไปเกินกว่าที่จะมีการแก้ไขอะไรออกมาได้ทันซึ่งอย่างไรก็ตามยังเป็นเพียงบางมุมมองของแฟนคลับบางส่วนซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มแบ็คพิงค์ซึ่งในความจริงเราต้องยอมรับว่าไม่มีเกิร์ลกรุ๊ปวงใดในยุคนี้ประสบความสำเร็จไปกับสีสาวแบ็คพิงค์แล้วในฐานะที่วงแบล็คพิงค์กลายเป็นวงที่น่าจับตามองมากที่สุดทางฝั่งของหญิงแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของชายเนี่ยก็จะเป็น BTS จะได้ว่าในข่าวนี้เดี๋ยวมีการเชื่อมโยงกันอีกกับสื่อเกาหลีใต้ด้วยในสื่อต่อไปที่แอดเลือกอ่านนะครับมาที่สื่ออินเดียกันบ้างมีการพูดถึงลิซ่าและโรซาเลียมีความสนิทสนมกันมากกว่าเดิมจากการถ่ายภาพคอนเซปต์เพลงใหม่ล่าสุดคือ New Woman ซึ่งเห็นได้ว่าภาพที่ลิซ่ากับโรซาเลียมีการโพสต์นั้นจะเป็นการสื่ออะไรถึงบางอย่างหรือเปล่าสื่ออินเดียมีการรายงานว่า New Woman จะมีการปล่อยให้ฟังออกมาแล้วเร็วๆนี้และคาดกันไว้ว่าเพลงนี้แหละคือเพลงที่เจ๋งกว่าเพลงร็อกซ่าแน่ๆและถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ล่ำลือกันมาอย่างยาวนานเพราะลิซ่าและโรซาเลียสนิทกันมานานแล้วและการที่ปล่อยทีเซอร์สำหรับ New Woman กับตั้งแต่ภาพรวมถึงคลิปเสียงล่าสุดนั้นมีแต่คนมองว่าเป็นการร่วมงานกันแบบครั้งแรกและเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากๆว่าแนวเพลงของลิซ่ากับแนวเพลงของโรซาเลียร่วมกันจะเป็นอย่างไรแต่พอเห็นจากภาพโพสต์ที่ทั้งคู่เองเนี่ยมีการมองกล้องผ่านทางภาพโดยตรงและจะเห็นได้ว่ามีการโอบกอดกันอย่างอบอุ่นด้วยซึ่งภาพดังกล่าวเลยถ้าเห็นเคมีความตื่นเต้นระหว่างศิลปินทั้งสองในขณะที่ทั้งสองคนนี้มีการร่วมงานกันอย่างชัดเจนและจะมีการวางซิงเกิลที่อเมริกาในวันที่15สิงหาคมดูจากแนวเพลงแล้วน่าจะเป็นการผสมผสานและเป็นการระเบิดพลังระหว่างสาวๆ2คนนี้และมองว่าความมีเสน่ห์เฉพาะตัวของลิซ่าและโรซาเลียเนี่ยน่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์แนวเพลงแบบใหม่ที่ทำให้แฟนๆเนี่ยต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยอย่างแน่นอนซึ่งความตื่นเต้นของเพลง New Woman ตามจริงแล้วมีการโปรโมทออกมาอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่6สิงหาคมและลิซ่าเนี่ยกับการพูดถึงคู่กันกับโรซาเลียโดยการใบ้รหัสตัวอักษรกันก่อนทำให้ทุกคนคาดเดาไว้ว่าลิซ่าและโรซาเลียแซงหน้าคนอื่นๆเลยซึ่งตามจริงจะมีทั้งไทล่ามีถึงเดซนี่โรเจอร์ด้วยแต่ดูเหมือนว่าลิซ่าโรซาเลียทำผลงานเสร็จก่อนก็เลยลุยออกมาก่อนนะซึ่งพอในสื่อมีการเขียนข่าวแบบนี้ออกมาเขาก็เลยมีการเปรียบเทียบระหว่างเพลง New Woman ที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้กับเพลงของ Rockstar ซึ่งเขายังมองว่า Rockstar เนี่ยยังมีโอกาสในการสร้างยอดวิวได้มากกว่าเดิมก็คือว่าเพลง New Woman ก็จะมีแฟนคลับของลิซ่าเนี่ยสตรีมรวมถึงเพลงของ Rockstar ก็จะสตรีมไปด้วยพร้อมกันเปลี่ยนจาก1เพลงในปีนี้กลายเป็น2เพลงแล้วและคาดกันไว้ว่ายอดวิวนี้น่าจะเกินกว่า100ล้านครั้งและใช้ระยะเวลาได้เร็วกว่า Rockstar แน่ในสื่อต่อไปที่แอดเลือกอ่านเป็นสื่อเกาหลีก็จะเชื่อมโยงกับสื่อเมื่อกี้ที่แอดอ่านมาแต่ก็จะมีคอมเมนต์เกาหลีเข้ามาพูดกันมากขึ้นอย่างเช่นเพลงของลิซ่ากับโรซาเลียกับเพลง New Woman เนี่ยก็มีแฟนๆยังคงตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันอยู่แต่ดูเหมือนว่าก่อนดราม่าอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการที่สี่สาวรวมตัวกัน Blackpink ที่ไปเดินพรมชมพูมาและแฟนๆมองว่าลิซ่ากับการโพสต์รูปภาพใน Instagram ส่วนตัวซึ่งเป็นภาพเดี่ยวเนี่ยมองว่ามันเกินไปตามจริงแล้วใน Instagram น่าจะมีการลงรูปภาพพร้อมกันครบทั้ง4คนด้วยซึ่งเกาหลีบางส่วนบอกว่าทำไมไม่ลงรูปล่ะทำไมมองถึงสไตล์การเล่นของการที่ลิซ่าจะโพสต์รูปนั้นรูปนี้มาแค่สละเวลาเพียงแค่รูปเดียวก็ทำไม่ได้โดยในสื่อเนี่ยยังมีการรายงานข่าวถึงคอมเมนต์เกาหลีไว้ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยก็มีคนโพสต์ต่อว่าลิซ่าทำไมไม่โพสต์รูปลงในอินสตาแกรมกับสมาชิกวงอื่นที่เหลือหรือว่าพวกคุณเนี่ยหมายถึงตัวลิซ่าเนี่ยไม่ได้รักเจนนี่โรเซ่และจีซูแล้วแต่ในอีกส่วนมุมมองนึงของแฟนๆเกาหลีค่อนข้างจะเข้าใจไว้ว่าก็มันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่ลิซ่าจะลงรูปภาพเป็นของตัวเองเพราะลิซ่ามีการโปรโมทผลงานเดี่ยวที่เกิดขึ้นในอนาคตแล้วแล้วใน Instagram ส่วนตัวของเธอมันก็เป็น Instagram ส่วนตัวของเธอที่ใช้เพียงแค่คนเดียวดังนั้นเธอจะเลือกโพสต์สิ่งใดก็ได้ซึ่งในอีกแง่นึงก็เลยมองว่าโอเคเข้าใจในสิ่งนี้ที่คุณจะสื่อแต่แฟนๆบางส่วนรู้สึกแปลกๆว่าทำไมปกติแล้วลิซ่าต้องมีการโพสต์รูปภาพทั้ง4คนแต่ทำไมคราวนี้เหลือเพียงแค่ภาพเดียวทำไมลิซ่ากลับไม่โพสต์รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเลยเอาที่เขาสบายใจจ้าในส่วนอีกข่าวนึงของความสัมพันธ์ของ Blackpink ทั้ง4สาวเท่าที่แอดอ่านจากสื่อนี้มามีแต่คนคาดเดาและมีแต่คนคาดการไว้ไปในทางเดียวกันว่ายังไงก็ตาม Blackpink ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะคงจะไม่ทะเลาะอะไรกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยู่แล้วและยังรวมถึงข่าวที่แอดอ่านมาก่อนหน้านี้เขายังมองไว้ว่าการที่ลิซ่ากับเจนนี่ตีกันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะขนาดที่แฟนคลับเนี่ยมีการแซวลิซ่า
กับเจนนี่เมื่อหลากหลายปีก่อนในการนำใบจดทะเบียนสมรสมาก็คือแซวนะปรากฏว่าลิซ่าและเจนนี่ก็มีการเซ็นสัญญาเขียนไว้ตามปกติแต่แฟนๆเนี่ยกลับเล่นแซวหนักยิ่งกว่าเพราะล่าสุดในงานแฟนไซน์ไป18คนมีแฟนๆขับอยู่1คนได้ทำการยื่นใบทะเบียนหย่าหรือจดทะเบียนใบหย่าระหว่างลิซ่ากับเจนนี่ปรากฏว่าลิซ่าและเจนนี่ไม่ได้มีการโต้ตอบอะไรและก็ไม่ได้มีการเขียนอะไรเพิ่มเติมมาแต่ลิซ่าเล่นหายิ่งกว่าคือการฉีกใบหย่าเนี่ยอย่างชัดเจนทำให้คลิปวิดีโอนี้มีการพูดถึงเป็นจำนวนมากและมองไว้ว่าในความสัมพันธ์อันดีของ4สาว Blackpink จะไม่มีวันตัดขาดได้อย่างแน่นอนอันนี้คือแฟนๆทางฝั่งของเกาหลีได้มีการพูดถึงบ่ง Blackpink ไว้ข่าวต่อไปครับในสื่อเกาหลีเนี่ยจะชอบมีการยกย่องในเรื่องของเกิร์ลกรุ๊ปว่าใครเป็นมืออันดับ1ซึ่งในสื่อเกาหลีค่อนข้างจะฟันธงว่าเป็น Blackpink แต่ถ้าเป็นบอยแบนด์เนี่ยก็จะเป็น BTS แต่ดูเหมือนหลายสื่อตอนนี้ค่อนข้างจะไม่แฮปปี้เลยกับทั้ง BTS และ Blackpink ที่มีข่าวทั้งดีและข่าวเฉาเกิดขึ้นพร้อมกันโดยเริ่มต้นที่ BTS ก่อนซึ่งสื่อเกาหลีรายงานว่าการที่สมาชิกวง BTSทั้ง7คนและข่าวของชูก้าล่าสุดมีแนวโน้มโอกาสเป็นไปได้น้อยที่ BTS จะยุบวงซึ่งสื่อเกาหลีมีการรายงานข่าวไว้ว่าเจ้าที่หลากหลายคนที่มีการพูดถึง BTS บอกไว้ว่าชูก้าหรือมินยุนกิยังคงกำลังไตร่ตรองในเรื่องของเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเนื่องจาก BTS เองถือว่าเป็นทีมที่มีการทำงานเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งสูงในมาตรการที่รุนแรงอย่างเช่นการถอนตัวออกจากวงนั้นทั้งทีมงานทั้งหมดของ BTS ไม่ได้มีการพูดคุยกันไว้แต่ล่าสุดต้นสังกัดของค่าย Hive ซึ่งกำลังดิ้นรนกับปัญหาต่างๆที่เกิดมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้คาดเดาได้ว่ายังคงเป็นเรื่องยากกับการคัมแบ็กเต็มวงของวง BTS ในช่วงปี2025จะได้ว่าข่าวที่เกิดขึ้นมาของ BTS ตอนนี้ก็คือแทนที่จะคัมแบ็กวงในช่วงปีหน้าได้กลายเป็นว่าอาจจะอยู่ประมาณกลางปีหน้าหรือปลายปีหน้าซึ่งสื่อเกาหลีรายงานแบบนี้แล้วพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บชาวเน็ตเกาหลีก็ไม่พลาดเลยครับในการพูดถึงผลการทดสอบของการตรวจแอลกอฮอล์ของชูก้าซึ่งปรากฏว่าหลากหลายสื่อตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นแนวทิศทางเดียวกันว่าชูก้าเนี่ยมีการถูกทดสอบในเรื่องของแอลกอฮอล์สูงสุดติดท็อป3บางสื่อบอกว่าชูก้านี่คือมีการตรวจในเรื่องของการเมาสุราเนี่ยอันดับที่1บางสื่อบอกว่าเป็นอันดับที่2แต่เท่าที่แอดอ่านจากชาวเน็ตของเกาหลีมาอันนี้เขาบอกไว้ว่าตามจริงแล้ว BTS ชูก้าเนี่ยถูกเปิดเผยความจริงอีกครั้งและตามจริงแล้วชูก้าอาจจะไม่ได้การดื่มเบียร์เพียงแค่ขวดเดียวเพราะปกติแล้วการตรวจสอบในเรื่องของการทดสอบแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไม่สูงปริ๊ดอะไรขนาดนั้นอันนี้คือเกาหลีได้มีการอ้างไว้แล้วดูคอมเมนต์เกาหลีมีการพูดไว้นะคอมเมนต์แรกบอกว่าการที่ชูก้าทำงานอย่างหนักตลอดระยะเวลา11ปีจะกลายเป็นศูนย์เปล่าหรือเปล่าเราก็ต้องย้อนกลับไป2024-11คือ2013ซึ่ง2013เป็นปีแรกที่ BTS มีการเดบิวต์วงนะมอมเมนต์ครับบอกว่าทุกคนพูดกันอย่างเสมอว่าเรื่องเมาแล้วขับและนี่ถือว่ายังไม่เคยถูกจับเป็นครั้งแรกแต่ยังคงทำให้ข่าวนี้สูญเสียในเรื่องของความมีชื่อเสียงสำหรับ BTSอีกมุมมองหนึ่งพูดเหมือนกันว่าตอนนี้ลาก่อนเลยสำหรับ BTS ทำงานมาอย่างหนักแต่มาผิดพลาดในช่วงวินาทีสุดท้ายหมอไม่ทำไปนะครับบอกว่าตอนนี้ค่าย Hive จะดันในทิศทางของเกาหลีอย่างไรแต่คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะมีการโปรโมทในเกาหลีน้อยลงแล้วจะไปโปรโมทต่างประเทศมากขึ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวคอมเมนต์ท็อปิกอะไรแบบนี้เดี๋ยวถ้าแอดอ่านของเจนนี่น่าจะมีพูดแบบนี้ชัวร์เลยอีกมุมมองนึงพูดเหมือนกันว่าตอนนี้ความมั่งคั่งของ BTS ที่สร้างขึ้นไว้สำหรับเกาหลีอาจจะเป็นข้อผิดหวังที่แฟนๆมองว่าความนิยมของ BTS จะเริ่มลดลงเนื่องจากเพราะชูก้าคนเดียวและอีกมองหนึ่งมองไว้เหมือนกันว่าตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องของการพิสูจน์ความจริงต้องปรากฏอยู่ดีและเราจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วการดื่มเบียร์เพียงแค่1ขวดหรือการดื่มเบียร์หลายๆขวดส่งผลกระทบอะไรต่อวง BTSอีกสื่อหนึ่งก็มีการพูดถึงจุดนี้เช่นเดียวกันแล้วบอกไว้ว่าตามจริงแล้วรู้สึกเสียใจนะที่ชูก้าทำอะไรผิดลงไปคุณรู้ตัวหรือเปล่าแต่เรายังคงมองว่าสมาชิกคนอื่นเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นผลพวงโดนไปด้วยโดยเฉพาะจินเพิ่งออกมาจากการพูดถึงในเรื่องของการเกณฑ์ทหารออกมาก็เลยมองว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าในวง BTS จะรอดหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับสื่อและแฟนๆเกาหลียังคงต้อนรับพวกคุณกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าส่วนมุมมองอื่นเนี่ยเขามองไว้เหมือนกันว่าฉันยังคงรู้สึกแย่นะกับการที่จดหมายขอโทษของมินยุนกิหรือชูก้า BTS ออกมาแบบนี้ทำให้บริษัทของตัวเขาเองกลายเป็นว่ามันแทนที่จะเป็นแง่บวกแต่กลายเป็นแง่ลบที่แอดอึ้งไม่ใช่อะไรนะแอดกวาดสายตาแล้วกลายเป็นว่าคนด่าไปแล้วแอดเลยไม่อ่านเพิ่ม
ในอีกโมเมนต์หนึ่งบอกไว้ว่าตามจริงแล้วสำหรับใครที่ต้องดื่มหนักขนาดนั้นอยากให้คุณเมาอยู่ที่บ้านดีกว่าหรือเปล่าและไม่ควรขึ้นรถหรือโดยสารหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะตามจริงแล้วคำแถลงการที่เป็นคำขอโทษมันไม่ทันแล้วมันอาจจะกลายเป็นคำโกหกซึ่งเรื่องจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แต่พอเป็นคำโกหกที่เรารู้สึกว่ามันไม่จริงใจออกมาแล้วแบบนี้ศิลปินคนอื่นจะต้องทำอย่างไรต่อไปหลังจากนี้ล่ะโมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าการเรียกว่าสกูตเตอร์กับคิกบอร์ดนั้นยังคงมีความรู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนจริงๆและมองว่าการที่คุณไม่รับรู้ในเรื่องของการขี่สกูตเตอร์และคิกบอร์ดโดยการดื่มเหล้าเข้าไปนั้นมันทำให้คุณรู้สึกผิดจริงๆนะมองต่อไปนะครับบอกว่าอาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับสมาชิกคนอื่นด้วยเพราะว่าเขามีในเรื่องของข่าวที่มีการรับราชการทหารหรือเกณฑ์ทหารอยู่ตอนนี้แต่กลายเป็นว่าสุดท้ายจบลงมาแบบนี้และไม่รู้ว่าจะต้องมีในเรื่องของการโกหก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หรือเปล่าซึ่งอีกสื่อหนึ่งของสื่อเกาหลียังคงโจมตีชูก้าอย่างต่อเนื่องครับเพราะเขามองว่าชูก้าเนี่ยมีในเรื่องของการทดสอบตรวจแอลกอฮอล์ได้อยู่ที่ 0.227% ซึ่งในเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่ามันมีในเรื่องของการเสี่ยงติดคุก5 ปีด้วยซึ่งสื่อนี้มีการรายงานแบบนี้ออกมาเขาเลยมองไว้ว่าตามจริงแล้วเนี่ยชูก้าที่มีการทดสอบการตรวจแอลกอฮอล์สูงกว่า 0.2 มันเปรียบเทียบเท่ากับคนธรรมดาที่มีการเมาแบบรุนแรงเลยซึ่งยังมองว่าการที่เขาเมามาขนาดนี้อาจจะไม่ได้เป็นครั้งแรกด้วยมองต่อไปนะครับบอกว่าเห็นแล้วยังคงรู้สึกว่าตอนนี้เขายังคงมีชีวิตอยู่แต่เรามองว่าการที่เขาได้รับข่าวมาขนาดนี้มาเราไม่รู้เลยตอนนี้ทางฝั่งของชูก้าจะมีความรู้สึกอย่างไรแต่คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของความสำนึกผิดจริงๆแหละไม่งั้นทางฝั่งของชูก้าคงจะไม่มีการเขียนจดหมายแถลงการขอโทษหรอกในอีกสื่อหนึ่งก็ดำชูก้าไปเชื่อมโยงกับคิมแซรอนเดี๋ยวแอดค่อยอ่านนะว่าคิมแซรอนคือใครแต่ทั้งคู่โดนในเรื่องของคดีเมาแล้วขับแล้วกับลุกลามกลายเป็นแทนที่จะมีเรตติ้งดีขึ้นกลายเป็นเรตติ้งความนิยมลดลงเพราะเกิดจากคำโกหกแฟนๆเกาหลีบางส่วนก็เลยบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าอยากให้ชูก้าเนี่ยออกจากกลุ่มไปก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมเพราะรู้สึกสงสารสมาชิกคนอื่นต้องมาเจอข่าวแบบนี้ด้วยมุมมองต่อไปนะครับบอกว่าภาพลักษณ์ของสมาชิกวง BTS กับทำร้ายตัวเองแบบนี้ไม่คิดเลยว่าจะมีโอกาสนี้จริงๆซึ่งคอมเมนต์เกาหลีบางส่วนเขามีการไล่ลิสต์มาอันดับ 1, 2, 3เลยนะแต่แอดขอไม่อ่านอันดับ1เพราะว่าอันดับ1ถือว่าเป็นศิลปินนักแสดงที่มีในเรื่องของคดีหลากหลายคดีด้วยอันดับ2เนี่ยคือชูก้า BTSอันดับ3คือคิมเซรอนซึ่งมีเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอล์สูงที่สุดครับทั้งที่ทุกคนอาจจะงงว่าคิมเซรอนคือใครตามจริงแล้วข่าวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ในเรื่องของคดีเมาแล้วขับเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยถูกปัญหาตรงนี้ตั้งแต่ปี2022แล้วถามว่าคิมเซรอนเนี่ยคือใครอีกถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆก็คือคิมเซรอนเป็นศิลปินหญิงที่มีเรื่องของบทบาทในการขายฝีมืองานแสดงได้ดีมากๆและการอยู่ในวงการบันเทิงกับการเป็นนักแสดงเนี่ยถือว่าเป็นนักแสดงเต็มตัวได้แบบยาวๆถ้าไม่มีปัญหาแค่เรื่องนี้เพียงแค่เรื่องเดียวทั้งนี้ในข่าวยังบอกว่าอีกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม2022คิมเซรอนถูกจับในข้อหาขับรถขณะมึนเมาในเขตคังนัมกรุงโซลในเวลา8 โมงเช้ากลายเป็นว่าเนี่ยเธอขับรถชนกับโครงสร้างหลายแห่งที่เป็นในเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้าเรากันตกต้นไม้ริมถนนซึ่งในอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าพังไฟฟ้าดับเป็นเวลา3 ชั่วโมงสถานที่57 แห่งและร้านค้าใกล้เคียงไฟดับทั้งหมดและกลายเป็นว่านี่คือวิบากกรรมของตัวเธอครั้งแรกแต่เห็นได้ว่าชาวเน็ตเริ่มมีการจับสังเกตว่าทำไมคิมเซรอนที่มีการเขียนข้อมูลออกมาอย่างจริงแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอไม่ได้มีความสำนึกผิดจริงๆเพราะยังมีภาพหลุดในขณะที่เธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าออกมาในสื่อโซเชียลมีเดียทำให้ถูกวิจารณ์หนักอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยทางฝั่งของคิมเซรอนมีปัญหาเรื่องสภาพการเงินเพราะว่าอัยการของศาลแขวงกลางกรุงโซลได้มีการปรับ20 ล้านบอนด์ทำให้เธอต้องขอผ่อนผันเนื่องจากปัญหาทางการเงินล่าสุดและได้มีการขอร้องว่าตอนนี้อยากให้มีการปรับเงินลดลงได้ไหมและพองานแสดงของเธอถูกแบนไม่ได้ให้อยู่ในงานนักแสดงอีกเธอต้องกลับไปทำงานพาร์ทไทม์แต่มีแฟนๆสงสัยอีกว่าเธอที่ทำงานพาร์ทไทม์ล่าสุดเนี่ยคือการสร้างภาพหรือเปล่าและล่าสุดเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่คิมเซรอนมีการหลุดภาพแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเอกซุปเปอร์สตาร์อย่างคิมซูฮยอนในสื่อโซเชียลมีเดียของเธอทำให้คนมองว่าตอนนี้เธอเกาะกระแสฝ่ายชายหรือเปล่าแต่ฝ่ายชายออกมาแถลงการข่าวไว้ว่าทั้งตัวเธอ
และตัวคิมแซยอนนั้นรู้จักกันเพียงแค่ทำงานในสังกัดเดียวกันเท่านั้นแต่ตอนนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นทำให้วงการบันเทิงเกาหลีใต้ในช่วง 3-4 เดือนก่อนบอกไปว่าคิมแซรอนตั้งใจจะโพสต์ภาพดังกล่าวและมีเหตุผลไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนื่องจากจะบอกไปว่าตัวเธอเนี่ยสนิทกับคิมซูฮยอนมาก่อนและกลายเป็นว่าตอนนี้ทางฝั่งของเธอถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องและข่าวนี้เองในเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและการเมาแล้วขับก็ไปเชื่อมโยงกับเจนนี่แบล็คพิงค์อีกแล้วเพราะล่าสุดเนี่ยในงานวันที่8เดือน8ที่ครบ8ปีแบล็คพิงค์เจนนี่มีในเรื่องของอากัปกิริยาในการร้องไห้ในงานฉายหนังบอนพิงค์ล่าสุดแฟนๆเกาหลีเลยไม่แฮปปี้จ้ะบอกไว้ว่าตามจริงแล้วเนี่ยการที่เธอร้องไห้ออกมาอาจจะไม่ใช่น้ำตาแต่อาจจะเป็นควันฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงหรือเปล่าโอ้โหเข้าใจแซะอีกมุมมองนึงมองไว้เหมือนกันว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอยังคงไม่ได้มีการพ่นควันใส่เจ้าหน้าที่พนักงานของ Blackpink หรือเปล่านะมองมาถัดไปนะครับบอกว่าบางคนอาจจะเห็นว่าเธอมีการเรียกร้องด้วยความสนใจในการเหมือนกับมีน้ำตาออกมาพอรู้สึกซาบซึ้งว่า Blackpink ครบรอบ8ปีบางคนเชื่อว่าเธอซาบซึ้งจริงแต่บางคนไม่เชื่อคิดว่าตามจริงแล้วทางฝั่งของเจนนี่เองน่าจะมีการพ่นควันมากกว่านี้อีกมุมมองนึงมองไว้เหมือนกันว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เจนนี่เนี่ยมีข่าวเรื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรืออาจจะมีในเรื่องของสมาชิกวง Blackpink มากกว่านี้อาจจะมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกหรือไม่โอ้โหไปกันเข้าไปใหญ่ละอีกมุมมองนึงมองไว้เหมือนกันว่าหรือว่าตอนนี้กับข่าวที่เกิดขึ้นกับ BTS Boy Band ดับ1และ Blackpink Girl Group ดับ1ของเกาหลีกำลังอยู่ในช่วงขาลงแอดจะไม่พูดอะไรเยอะนะเพราะว่าเกาหลีค่อนข้างจะดราม่าทำผิดพลาดเพียงครั้งเดียวแล้วอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีและเขามองว่าความผิดพลาดตรงนี้มันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชนเกาหลีก็เลยรักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดแรงนั่นเองนะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอีกครั้งเพราะนี่คือเกาหลีดราม่าล่าสุดกับ Blackpink และ BTS ครับถ้าแอดแปลภาษาหรือพูดอะไรผิดพลาดไปขอโทษขออภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินกิ K-pop News Podcast นะครับ